วัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันทบทวนบทด้วยกรองที่เคยท่องกันไปแล้วเป็นบทพยานบทหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่เราศึกษาผ่านไปแล้วมีกี่บทจำได้ไหมคะบทแรกเลยที่นักเรียนไปท่องจำแล้วก็มาท่องกับคุณครูหลายคนยังไม่ได้มาท่องนะคะก็คือสังทองจำได้ไหมคะสังทองตอนกำเนิดพระสังจำได้ไหมเอ่ยใครยังจำไม่ได้เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยนี่ภาคเรียนที่เท่าไหร่แล้วลูกภาคเรียนที่เท่าไหร่แล้วคะภาคเรียนที่2แล้วเนี่ยนักเรียนก็ควรจะทำไมได้แล้วจำได้แล้วใครที่ยังจำไม่ได้เนี่ยครูให้โอกาสเปิดในหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังจะมีบทอขยานบทหลักก็คือสังทองใช่ไหมคะตั้งแต่อะไรเมื่อนั้นใช่ไหมอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกเปิดเลยค่ะใครที่ท่องได้แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเปิดหนังสือนะคะใครที่ยังท่องไม่ได้เนี่ยเปิดในวรรณคดีลำนำทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนบทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองอ้าวไหนตัวแทนเป็นผู้นำหน่อยเร็วเร็วสังทองในหน้าที่8เลยค่ะวรรณคดีลำนำมีเพื่อนไหมไม่มีฉายเดียวฉายเดียวเอาเพื่อนแล้วได้อ้าวใครมาท่องช่วยได้มีกี่บทนะคะที่นักเรียนท่องไปแล้วมีสังทองวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าเป็นบทหลักเหมือนกันอะไรคะแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งตนเป็นบทเลือกนะคะเป็นบทเลือกอักขยานบทเลือกท่องบทหลักก่อนบทหลักก่อนบทแรกเลยสังทองนักเรียนเปิดในหน้าที่8ถ้ายังจำไม่ได้ใครที่จำได้แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องเปิดนะคะพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อม 1 2 3เมื่อนั้นพระสังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล่าวเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูชูชมชิดพิสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฟูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าทั้งดินดานพระแม่ดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมล่อสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังรันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินหลอบลัดขยับนิ้วเหลียวดูคนชนนีจะหนีเข้าสัง
กำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาตนสาละหนเล่นรางไม่ห่างดูผ่านค่ะผ่านใครที่ยังท่องไม่ได้ไปท่องให้ได้นะคะบทต่อไปบทอะไรคะวิชาวิชาเหมือนสินค้าค่ะวิชาเหมือนสินค้าใครจำไม่ได้เปิดเลยนักเรียนพยายามไปท่องจำให้ได้นะคะวิชาเหมือนสินค้าเป็นกาบยานี11เพราะนั้นก็จะอ่านต่างกันนะคะสังทองเป็นกลอนใช่ไหมค่ะกลอนบทละครเพราะนั้นก็ต้องอ่านเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะนักเรียนเทียบเสียงให้ดีพร้อมไหมพร้อมพร้อมวิชาเหมือนสินค้า1 2 3วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉาใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินพังเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิษสมัยจงมันมั่นไม่ใจอย่าได้ทานการวิชาบทที่สองใช่ไหมคะจบไปแล้วต่อไปอะไรคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหน้าที่อะไรเอ่ยเป็นบทอขยานบทหลักหรือบทเลือกคะบทเลือกนะคะบทเลือกอีกบทหนึ่งเหนื่อยหน่อยหนึ่งสองสามตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม่พึ่งผู้ใดให้เขายันควรคะหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันคิดบาปันตั้งหน้ามานะนำกสิกิจพนิสยาการงานมีเกียรติอย่ายำเหยียดพลานหาว่างานต่ำ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผลัดวันเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข็งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับสายสับในดินสินในน้ำออกคำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ยบทนี้จะแทนด้วยค่ะสามบทผ่านไปแล้วเหลือบทอะไรบ้างผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญกับโครงโลกนิตอีก12บทนะคะเหลือบทหลักก็คือโครงโลกนิตเมื่อก่อนไม่ได้เป็นบทอักขยานบทหลักแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเป็นบทอักขยานบทหลักอีกบทหนึ่งที่นักเรียนต้องศึกษาในภาคเรียนนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะช้าไปนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ไปแข่งขันท่องบทอักขยานนะคะแล้วก็เหลือบทเลือกอีกหนึ่งบทก็คืออะไรคะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนักเรียนมีหนังสือเรียนไหมคะหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำวันนี้นักเรียนหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะคนที่มีหนังสือหยิบขึ้นมาได้เลยคุณครูจะให้นักเรียนไปศึกษาบทร้อยกรองอีกบทหนึ่งนะคะก็คือผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญซึ่งมีความสำคัญกับนักเรียนนะคะในบทอักขยานบทเลือกหรือบทหลักบทเลือกนะคะบทนี้ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะคะไปดูพร้อมกันเลยดีไหมคะเพื่อความสะดวกในการอ่านแล้วก็ถอดคำประพันธ์เนี่ยวันนี้คุณครู